สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่คลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นของคน12ราศีประจำงวดวันที่16ธันวาคม2566นะครับก็เป็นการวิเคราะห์จากดาวจรแล้วก็ดาวที่มีพลังในวันที่16ธันวานะครับก็หลายๆท่านจะได้ดูว่ามีเลขเด่นอะไรบ้างที่เราจะนำไปลงทุนหรือนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูฤกษ์ประจำวันแล้วก็ดาวจรกันด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มาดูว่าดาวแต่ละดวงที่โคจรเข้ามาในวันที่16ธันวาเนี่ยเลขไหนบ้างที่ส่งผลแล้วก็ถูกโชลกกับราศีของเรานะครับ16ธันวานะครับตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน1นะครับแล้วก็มีดาวจรนะครับราศีเมษนะครับมีดาวจรเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ราศีพฤษภจะมีดาวจรเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวมฤตยูเลข0ราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันไม่มีดาวจรนะครับราศีตุลจะมีดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ราศีพิจิกก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธนะครับเลข1เลข3แล้วก็เลข4ราศีธนูไม่มีดาวจรราศีมังกรจะมีดาวจันทร์เลข2ราศีกุมก็จะมีดาวเสาร์เลข7แล้วก็ราศีมีนก็จะมีดาวพระราหูเลข8นะครับวันเสาร์ที่16ธันวาฤกษ์บนเป็นโจโลฤกษ์นะครับเลือกล่างเป็นภูมิปาโลแห่งเลิกนะครับดีถีนะครับจะเป็นพยายะกับมรณะมาดูเลิกกันก่อนนะครับภูมิปาโลเนี่ยแปลว่าผู้รักษาแผ่นดินนะครับเป็นเลิกที่เหมาะสำหรับการที่เราจะทำการมงคลต่างๆนะคนที่ต้องการความมั่นคงมั่นคั่งนะครับต้องการที่จะมีความสำเร็จความร่ำรวยเราก็สามารถจะนำเรื่องนี้ไปใช้งานได้โดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือท่านที่ทำเกี่ยวกับในหน้าค้าที่ดินหรือแม้แต่ถ้าเราจะขายที่ดินขายบ้านเนี่ยต้องใช้ฤกษ์ภูมิปาโลนะครับเพราะเกี่ยวกับการเกษตรที่ดินการเช่าซื้อการก่อสร้างการปลูกเรือนการขึ้นบ้านใหม่การยกศาลพระภูมิอย่างเงี้ยหรือเปิดอาคารร้านค้านะครับเราก็ใช้ฤกษ์ภูมิปาโลรวมถึงฤกษ์แต่งงานฤกษ์ราศีขาบทนะครับฤกษ์ที่เราจะศึกนะครับพอศึกมาเนี่ยดูฤกษ์มันดีๆเราจะได้มีชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จมีความร่ำรวยกันนะครับฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ที่เหมาะแก่การมงคลสามารถนำฤกษ์นี้ไปประกอบการมงคลได้ทุกอย่างเลยนะครับมีดาวเจ้าฤกษ์คือดาวจันทร์เลข2มาดูดีถีกันนิดนึงนะครับดีถีเนี่ยนะครับของเลขบนเนี่ยเป็นพยายะแปลว่าเจ็บป่วยนะครับดีถีเลขล่างเป็นว่ามรณะแปลว่าตายพักภาคนะครับจริงๆแล้วเป็นเลขที่เสียนะถ้าวิชาการให้เลขหรือวันนี้มีเราจะให้เลขการเป็นมงคลเนี่ยวันเนี้ยก็ถามว่าทำการมงคลทุกรูปแบบได้แต่พอมาเจอดีถีแล้วเนี่ยเจอพยายะกับมรณะเนี่ยก็จะทำให้วันนี้ไม่เหมาะแก่การที่เราจะให้เลิกคนให้เลิกเขาก็จะดูตรงนี้ประกอบด้วยนะครับถ้ามีดีถีเสียเนี่ยเขาก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้นะครับวันอื่นวันที่ดีพร้อมกว่านี้นะครับฉะนั้นเอาจริงๆถ้าเรามาโยงเกี่ยวกับการลงทุนแล้วเนี่ยอ้าวเราจะไปซื้อเสี่ยงโชคลอตเตอรี่หรือนะครับไปเสี่ยงโชคลอตโต้หรือการลงทุนดีไหมนะครับเอาถ้าจริงพยายะกับมรณะนี่ไม่ดีนะแต่ว่าอ้าวในเมื่อทุกคนก็ต้องลงทุนนะทุกวันที่1และ16ถ้าเราบอกว่าหยุดเล่นวันนี้มันพึ่งไปไม่ได้นะฉะนั้นมันก็มีทางแก้นะครับเสียกับเสียนะครับพยายะก็เสียมรณะก็เสียเราก็ต้องหาทางให้ร้ายร้ายนะครับเสียเสียเนี่ยกลายเป็นดี
ฉะนั้นมีวิธีแก้คือเดี๋ยววันนี้ผมจะแก้ด้วยใช้นะครับเลข8พระราหูเข้าไปแจมเข้าไปพลิกสถานการณ์เพราะพระราหูเนี่ยขึ้นชื่อเลยพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับเราจะต้องเปลี่ยนนะครับดีถีที่เสียเนี่ยให้กลับมาเป็นดีมาส่งเสริมเรื่องโชคลาภเราให้ได้ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะทุกราศีจะมีเลข8เข้าไปหนุนเข้าไปเสริมเข้าไปพลิกโอเคนะครับเกินตรงนี้เราจะได้มีที่มาว่านะครับเราใช้หลักการอะไรมาคำนวณตัวเลขเด่นให้กับคนแต่ละราศีนะครับใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยจากราศีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนำนะครับเขาเรียกว่าการคำนวณคุณสมบัติดาวแล้วก็นะครับพบต่างๆรวมถึงการเข้าเจาะเข้าไปดูตัวเลขเนื้อในนะครับของนวางจักรด้วยนะครับก็จะทำให้เราได้ตัวเลขที่เหมาะแก่คนแต่ละราศีนะครับโอเคเรามาเริ่มจากราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยมีดาวนะครับเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยนะครับดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวอังคารนะครับดาวอังคารเลข3นั่นเองชาวราศีเมษเนี่ยเราก็น่าจะเคยเช็คดวงกันเนาะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าดาวอังคารเนี่ยคุณสมบัติเป็นยังไงคนดาวคนที่เกิดวันอังคารหรือคุณสมบัติของดาวอังคารเนี่ยจะเป็นนักรบนะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่กล้าหาญเด็ดเดียวนะครับจะเป็นคนที่บุคลิกร่างกายอาจจะดูแข็งแรงขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้นเอางานเอาการชอบการผจญภัยชอบเล่นกีฬาบางคนก็เป็นคนที่มีจิตใจเป็นนักกีฬาด้วยนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็เป็นคนที่โผงผางนะครับทำอะไรก็ทำจริงพูดตรงไปตรงมาแล้วก็รักใครตัวรักจริงนะครับสำหรับชาวราศีเมษฉะนั้นเลขประจำราศีเลขประจำตัวของท่านก็คือเลข3ยังไงเราต้องเอาเลข3มานะครับผนวกไว้ด้วยเพราะว่าเป็นเลขประจำตัวของเราเลข3เนี่ยจักรราศีดาวโคจรเนี่ยตอนนี้เนี่ยในวันที่16ธันวาดาวอังคารเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับได้ตำแหน่งเกษตรแปลว่าอุดมสมบูรณ์มั่นคงนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะครับอยู่ในบ้านของตัวเองฉะนั้นก็เลข3มีพลังในนวางจักรนะครับผมเข้าไปดูไส้ในแล้วเนี่ยดาวอังคารอยู่ในราศีมังกรนะครับโคจรอยู่ในราศีมังกรในนวางจักรเนี่ยจะเป็นมหาอุดนะครับอุดเนี่ยก็แปลว่านะครับดาวที่มีพลังนะครับใครที่ได้ตำแหน่งมหาอุดเนี่ยแปลว่าสูงคุณภาพสูงส่งสูงเด่นเจ้าชะตาจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับฉะนั้นใครที่นะครับมีอุดถ้าอังคารเป็นอุดเนี่ยก็จะดีในเรื่องของความกล้าหาญความขยันก็จะมีความขยันมากกว่าคนอื่นนะวาสนาจะดีวาสนาจะดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมารวยเลยนะก็หมายถึงว่าเนี่ยลักษณะของคุณอังคารเนี่ยก็ช่วงวัยเด็กก็อาจจะอาภัพแล้วก็อาจจะต้องเป็นคนที่ปากกัดกินตีนถีบทำอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองแต่พอเป็นมหาอุดเนี่ยวาสนาจะดีนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่เติบใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นเจ้าของนะครับกิจการโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์แล้วก็วัยกลางคนแล้วก็เริ่มสำเร็จแล้วก็จะมีที่ดินนะครับเพราะว่านะครับจะโดดเด่นในเรื่องของที่ดินแล้วก็ถ้าดีเนี่ยก็อาจจะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็ดีมีชื่อเสียงขึ้นมาอันนี้คือความเป็นมหาอุดฉะนั้นชาวราศีเมษก็จะโดดเด่นผมให้ชาวราศีเมษถูก3งวดติดกันแล้วนะโอเคเรามาดูดาวตัวเลขในงวดนี้ของชาวราศีเมษกันดาวการเงินนะครับชาวราศีเมษก็จะเป็นเลข9นะครับกับเลข0ดาวโชคลาภก็จะเป็นเลข7กับเลข8นะครับมี8แจมด้วยอย่างนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับพยายะกับมรณะแล้วมี8เข้ามาพลิกสถานการณ์จะถูก
งวดที่4ติดกันไหมชาวราศีเมษเพราะว่าจะได้โชคลาภก้อนใหญ่หรือว่าอาจจะได้การเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาคราวที่แล้วชาวราศีเมษถูกโต๊ะถูกเต็งเลยนะครับผมให้079ออก097บางคนลงทุนไป6กับนะครับบางคนโต๊ะนะครับถ้าใครที่จะเล่นโต๊ะเนี่ยให้ไปลงทุน6กับดีกว่าเพราะว่านะครับอัตราการจ่ายนะครับผลตอบแทนเขา1ต่อ800บางที่1ต่อ900แต่ถ้าโต๊ะเนี่ย1ต่อ150นะแทนไป6กับคุ้มกว่านะครับออกมาก็ได้1ต่อ900นะครับก็097ชาวราศีเมษที่ผมให้5ราศีเด่นเนี่ยก็คือ079นะครับทั้งโต๊ะทั้งเต็ง3ตัวแล้วก็ไปแยกคู่ได้7997ก็ถูก3งวดติดแล้ววันนี้ก็ขอชาวราศีเมษถูกเป็นงวดที่4ละกันดาวการเงินนะครับ9กับ0ยังอยู่ที่เดิมเดือนหน้าจะย้ายแล้วนะ9เนี่ยเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับก็ชาวราศีเมษที่ผมบอกว่ามีโอกาสถูกงวดที่4เพราะว่าเลข9ดาวพระเกศเนี่ยกำเนิดเกิดมาจากเลข8พระราหูสมัยก่อนพระราหูเนี่ยเต็มองค์ท่านเนี่ยข้างบนเป็นยักษ์ข้างล่างหางจะเป็นพญางูนะครับแล้วก็ไปดื่มน้ำมฤตจนเป็นอมตะแล้วก็ไปแอบดื่มนะครับพระนารายณ์เนี่ยทราบข่าวก็เลยนะครับขว้างจักรตัดพระราหูขาดเป็น2ท่อนก็เหลือพระราหูท่อนบนซึ่งเป็นยักษ์ท่อนล่างเนี่ยก็พญางูก็ยังดิ้นๆกระเดวกระเดวอยู่นะครับหางเป็นงูเพราะว่ายังไม่ตายเนื่องจากดื่มน้ำอมฤตไปนะครับก็งอกนะครับขึ้นมาส่วนบนก็จะเป็นเทพบุตรรูปงามเป็นพระเกศเลข9นั่นเองฉะนั้น89เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเลขของกันและกันเป็นเลขเดียวกันนะครับ89แล้วโชคลาภมี78 789ชุดเทพเทวฤทธิ์ถ้าเบอร์มือถือคือเลขมังกรแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือเลขใหญ่เลขดีนะครับ78คู่มิตร89คือเลของค์พระราหูเต็มองค์789คือเป็นเทพแห่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นชุดใหญ่ทีเดียวแล้วก็0นะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาสิ่งดีๆนะครับก็พูดง่ายๆคือท่านมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหม่หรือได้โชคนะครับที่เข้ามาแบบฟุกๆไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะเข้ามาแบบเฉียบพันเข้ามานะครับฉะนั้นก็กลายเป็น78อยู่โชคลาภ90อยู่การเงินก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะเป็นงวดที่4มั้ยก็ต้องติดตามดูนะครับฉะนั้นก็เอาเลข3เด่นของตัวท่านซึ่งเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นเกษตรเนี่ยมาจับกับเลขอีก4ตัวไปจับกับเลขการเงินแล้วก็เลขโชคลาภนะครับก็ได้ดังนี้นะครับ30 37 38แล้วก็39นะครับ3ตัวนะครับผมขออนุญาตนะครับให้789ครับเพราะว่าชอบชุดนี้ให้ชุดเดียวพอนะครับเพราะเรา3เนี่ยเราเอาไปเจาะหมดแล้ว3ตัว789นะครับจะให้ดีแยกไปด้วยก็ดีนะ78 79 89นะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเข้ามาชุดใหญ่มา789เดี๋ยวเหมือน097อีกถูก3ตัวนะครับก็ขอให้ชาวราศีเมษมีโชคนะครับราศีต่อไปนะครับราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภนะครับมีดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เลข6ฉะนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถ้าเป็นดาวศุกร์เนี่ยนะจะเขาเรียกว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะความสวยความงามฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยบุคลิกก็จะดูดีนะผู้หญิงก็อาจจะดูดีมีสง่างามบุคลิกนะครับหน้ามองเป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามถ้าเป็นผู้ชายก็บุคลิกดีนะครับหน้าตารูปร่างนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนะครับแล้วก็รู้จักกาลเทศะรู้จักอ่อนหนักอ่อนเบานะครับเข้ากับคนได้ง่ายมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้ใกล้ชิดนะครับแล้วก็เป็นคนที่นิยมชมชอบในความสวยความงามนะผู้ชายก็ไม่แปลกนะแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวเนี้ยบสักนิดนึงก็อาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะครับชอบความสวยความงามนะครับสำหรับบุคลิกคนวันศุกร์เลขศุกร์ก็จะเด่นนะครับของสำหรับชาวราศีพฤษภเป็นเลขประจำตัวคุณนะครับ
ไปดูดาวจรในงวดวันที่16ธันวาศุกร์นะครับโคจรไปอยู่ที่ราศีตุลราศีตุลเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวศุกร์พอดีฉะนั้นก็ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับก็เกษตรก็อธิบายไปแล้วก็หมายถึงของความมั่นคงสมบูรณ์มั่งคั่งนะครับความสำเร็จร่ำรวยแล้วก็ไปดูไส้ในนะไส้ในดาวศุกร์ก็เป็นมหาอุดอีกนะครับมหาอุดมีหลายดวงครับวันนี้ถึงบอกว่ามีโอกาสที่นะครับจะมีโชคกันเยอะนะครับถ้าดาวศุกร์เป็นมหาอุดเนี่ยเขาเรียกว่าศาสนาทางการเงินจะดีฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับก็การทำอะไรนี้ก็พูดง่ายๆก็จะมีฐานะแล้วก็การเปิดกิจการความสวยความงามร้านสปาร้านนวดพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบทำงานลงทุนนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับมีเสน่ห์นะครับถ้าเกิดเป็นมหาอุดเนี่ยนะมีเสน่ห์มีโอกาสเป็นเศรษฐีแล้วก็มีเมตตามหานิยมด้วยเลขดาวศุกร์ไปผสมกับดาวจันทร์หรือดาวพุธเนี่ยนะจะพูดจาดีแล้วก็การเงินจะดีนะครับแล้วก็เกิดมาก็อาจจะมีตระกูลที่ดีนะหลายท่านนะความรักก็จะราบรื่นนะถ้าเกิดรับราชการถ้าเป็นมหาอุดนะครับก็จะมียศมีตำแหน่งที่ดีแล้วก็ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นเจ้าของกิจการมีทรัพย์สินมีเงินมีทองนะในตำแหน่งมหาอุดก็จะดีทีเดียวนะครับมาดูนะครับตัวเลขของชาวราศีพฤษภนะครับก็วางตำแหน่งเลข6ไว้นะครับเป็นดาวประจำตัวดาวการเงินนะครับก็เป็นดาวพุธเลข4คู่4 6ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะนะครับแล้วก็โชคลาภนะครับผมวาง5กับ8เอา8มาแจมด้วยนะเพราะว่าจะช่วยพลิกให้คุณไม่หลุดจากวงจรนะพยายะมรณะนะครับก็เอามาเจาะนะกันนะครับใน3คู่6 4 6 5 6 8นะครับแล้วก็เลข3ตัวนะครับก็5 8 6 5 8 6นะครับขอให้3ตัวแตกไปเลยนะครับชาวราศีพฤษภก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีนะครับพลังเป็นมหาอุดนะครับ12ราศีนะครับเดี๋ยวผมค่อยจัด5ราศีที่จะมีโชควัน16ธันวาให้อีกคลิปหนึ่งละกันไม่งั้นจะยาวเกินไปนะครับมาดูราศีที่3ราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยมีดาวพุธนะครับเป็นดาวประจำตัวฉะนั้นเราก็ไปดูดาวจรวันที่16กันก่อนนะครับก็ราศีพิจิกนะครับก็จะมีดาวพุธโคจรเข้าไปที่ราศีพิจิกนะครับก็ไม่มีตำแหน่งอะไรแต่นะครับไส้ในเนี่ยราศีในดาวพุธนะครับเนี่ยไปโคจรไส้ในนะครับในหน้าวางจักรเนี่ยก็ไปโคจรอยู่ที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งวรโคตรหน้าวางนะครับมรณโคตรเนี่ยหมายถึงประเสริฐไร้มลทินสูงส่งสุดยอดเลยนะครับว่ากันตรงว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยวรโคตรเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีตำแหน่งที่มีพลังนะครับพอๆกับมหาอุดเลยนะนะครับบางคนบอกให้เหนือกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำแต่ผมให้เท่ากันแล้วกันมหาอุดนี่ก็ดีคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดดีนะมีความเฉลียวฉลาดนะครับมีความคล่องแคล่วนะเพราะวังพุทธเนี่ยบางทีเราแปลว่าการสื่อสารแปลว่าเรื่องของการพูดการเจรจานะครับฉะนั้นคนที่มีปากเป็นเอกเนี่ยคนวังพุทธเนี่ยจะมีชาวปัญญาที่ดีมีปฏิภาณไหวพริบนะช่างพูดช่างเจรจานะนะครับงั้นถ้าทำงานเซลล์ย้ำพันทำงานบันเทิงก็จะดีมากเลยนะครับเพราะดาวพุทธเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะมีหลักมีการมีความคล่องตัวแล้วก็เก่งหลายด้านนะครับในกรณีที่นะครับดาวพุธเนี่ยเป็นวรโคตรเนี่ยก็จะทำอะไรก็จะชนะศัตรูนะครับมีฤทธิ์มีเดชมากนะมีปัญญาเป็นอาวุธนะครับแล้วก็จะเป็นที่นะครับพึงพอใจแก่ผู้พบเห็นและเพศตรงข้ามญาติๆก็จะรัก
คุณนะครับชาวราศีเมถุนนะครับก็จะมีดาวประจำตัวประจำราศีก็คือดาวพุธนะครับไปดูดาวการเงินดาวการเงินจะเป็นดาวจันทร์เลข2แล้วก็ดาวโชคลาภก็จะเป็นนะครับดาวพระราหูเลข8แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับก็มาเจาะให้นะครับ4 2 4 8แล้วก็4 5นะครับเลข4ตัวก็ขอโทษเลข3ตัว4 8 5สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภแล้วก็อย่าลืมนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมีโชคมีลาภแล้วก็ไปทำบุญกันด้วยสิ้นปีเดือนธันวาก็ใกล้ปีใหม่แล้วเดินทางขอให้ปลอดภัยแล้วก็นะครับมีความสุขในการที่จะเดินทางไปพักผ่อนหรือบางท่านก็กลับบ้านไปหาครอบครัวกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีรอยยิ้มมีความสุขมีโชคมีลาภกันก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทั้ง3ราศีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปพักนะครับฟังนะครับสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะเป็นตัวช่วยนำโชคลาภมาให้กับท่านผู้ชมนะครับเรื่องของกระจกนะครับเรื่องของการจุดเทียนเสริมความเป็นสิริมงคลนะต่อท่านดวงหนุนดวงให้กับเราในปี2567นะครับไปฟังนะครับข้อมูลที่น่าสนใจกันก่อนนะครับช่วงนี้ผมมีงานบุญนะครับงานที่เป็นมงคลมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับเป็นบ้านของลูกศิษย์นะครับก็จะจัดพิธีใหญ่เลยไหว้ครูจุดเทียนชัยนะครับไหว้ครูบาอาจารย์นะครับปู่ฤาษีนะครับองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับองค์พ่อพระราหูนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในประลัมพิธีใหญ่แล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ผมจะจุดเทียนนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับเป็นพิธีโบราณนะครับด้วยนะครับการที่หลายๆท่านอยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่สำเร็จอะไรที่ติดขัดก็ขอให้นะครับมันก็ไปกับปีเก่าๆที่ผ่านมาปีใหม่ๆก็ขอให้เกิดสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ดีๆนะครับหลายท่านก็อาจจะไปนะครับปฏิบัติธรรมไหว้นะฮะพระกันนะครับข้ามปีกันนะครับไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยส่วนผมเองนะครับวันที่1มกราผมก็จัดงานไหว้ครูช่วงค่ำนะครับตั้งแต่18ในการเคลื่อนไปผมก็จะมีพิธีจุดเทียนนะครับถอนดวงนะครับยกดวงหนุนดวงนะครับก็เป็นพิธีโบราณเทียนแท่งแรกก็จะเป็นจุดเพื่อนะครับถอนดวงสิ่งที่นะครับมันเป็นพลังลบสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นความติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสิ่งร้ายๆสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเราอาจจะทำให้มีนะครับบุคคลที่จะต้องนะครับไม่ได้เกิดมาหรือนะครับสูญเสียชีวิตไปด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันก็ติดอยู่ในวิบากกรรมของตัวเราหรือบางคนก็ไปสัญญิงสัญญาไปขอพรไปสาบานแล้วก็ไม่ได้ไปแก้คำสาบานนะครับไว้เราก็อาจจะติดขัดปัญหาทำอะไรมันก็ยังไม่มีความสำเร็จการจุดเทียนนะครับแท่งแรกก็เพื่อจะถอนสิ่งที่เราติดขัดสิ่งที่เราเคยทำไว้นะครับให้มันหลุดนะครับให้มันมาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็จุดเทียนแท่งที่สองเพื่อที่จะยกในสิ่งที่นะครับเรารอคอยในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันจะเป็นความสำเร็จนะครับก็คือจะหนุนจะเสริมจะส่งให้มันมีนะครับในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักสุขภาพต่างๆให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ2567ตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปชีวิตเราก็จะได้โชติช่วงชัดชวาลมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดเทียนให้ท่านทั้ง2แท่ง
ะครับเป็นการถอนเป็นการยกแล้วก็เป็นการหนุนให้ครับก็ผมไหว้พิธีปกติทำงานไหว้ครูก็มีสมาชิกนะครับร่วมบุญค่าบายสีนะครับเป็นค่าครูค่าของไหว้ของข้าวหวานผลไม้มงคลนะครับค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆก็แล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับที่จะมีจิตศรัทธามีความเมตตาสนับสนุนครูบาอาจารย์นะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้แต่ถ้าจะร่วมจุดนะครับเทียนนะครับสืบชะตาหนุนดวงนะครับก็เสริมชะตาในปี2567ก็2คู่แล้วก็ค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีค่าครูแล้วก็ค่าทำพิธีนะครับค่าของไหว้ต่างๆเนี่ย599 บาทนะครับก็สามารถแจ้งที่ call center ได้ในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยนะครับก็ผมมีหินนะครับเป็นหินคริสตัลผมก็ทำมา2เส้นเส้นหนึ่งผมก็จะไว้ที่บ้านนะครับที่หิ้งพระของผมซึ่งมีครูบาอาจารย์พระปางนาคปกมีองค์พ่อพระราหูมีพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพเพื่อที่เราจะได้เป็นสื่อไว้เวลาผมไหว้นะครับทุกวันพระทุกวันเกิดแล้วก็ทุกวันพุธกลางคืนที่ผมไหว้พระราหูเนี่ยผมก็ได้จะเชื่อมต่อขอโชคลาภการเงินความสำเร็จให้กับท่านอีกเส้นหนึ่งที่ทำมาคู่กันเนี่ยผมจะส่งให้ท่านไปสวมใส่เพื่อเสริมนะครับดวงเวลาจะทำอะไรท่านก็จะได้สำเร็จในทุกๆด้านนะผมทำขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งผมขอเก็บไว้ที่ไว้ที่หิ้งพระนะครับครูบาอาจารย์ของผมอีกเส้นหนึ่งผมจะส่งให้คุณนะครับก็เส้นปกติเนี่ยหินเนี่ยผมจะขายเส้นละ999นะครับแต่ว่าผมก็นะครับขอเชิญชวนท่านร่วมไหว้ครูแล้วก็จุดเทียนเสริมชะตานะครับมีค่าครูค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยจะมีค่าครู999แล้วผมก็จะส่งสร้อยนะครับเป็นสร้อยนะครับคู่บารมีของเราเนี่ยไปให้ท่านสวมใส่1เส้นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ2แบบแบบแรกก็คือให้ผมจุดเทียนคู่ให้นะครับเสริมชะตาปี67 500นะครับ99บาทส่วนนะครับชุดที่2แบบที่2ก็คือนะครับ999นะครับก็จะผมก็จะมีสร้อยนะครับคู่บุญของคุณเนี่ยส่งกลับมาให้คุณ1เส้นก็สะดวกแบบไหนก็เลือกนะครับแบบที่1หรือแบบที่2ก็แจ้งที่ call center ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าแบบที่2ก็ต้องส่งนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยผมจะได้ส่งสร้อยกลับไปให้สร้อยที่ผ่านพิธีแล้วแล้วก็ผมขอเก็บไว้เส้นนึงส่งให้คุณไปนะครับบูชา1เส้นนะครับผมจะติดต่อ call center นะครับแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกเช่ากระจกไปแล้วมีโชคมีลาภกันนะครับสำหรับตัวเลขรายวันรัฐบาลงวดที่แล้วหลายท่านก็นะครับสั่งไปเพิ่มเพราะว่าลูด7เข้านะครับ97ชาวราศีเมษก็ถูก3ตัวตรงเลยก็สั่งหินกันไปเป็นจำนวนมากนะครับสั่งกระจกเพิ่มกันไปเป็นจำนวนมากกระจกพระราหูนะครับเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็5แผ่นนะครับติดที่หน้าบ้าน1แผ่นดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะครับแล้วก็ยังช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเวลาลมเพลมพัดเข้ามานะครับพระราหูก็ช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านเราไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านเรานะครับท่านเป็นยักษ์ที่ใจดีแล้วก็มีบารมีสูงนะครับสิ่งไหนไม่ดีท่านก็จะปกป้องคุ้มครองให้นะครับในเรื่องของโชคลาภท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภท่านก็จะช่วยดึงทรัพย์ดึงโชคมาให้บ้านเราแล้วก็ตัวเรานะครับแล้วก็จุดที่2ก็ติดที่หน้าห้องน้ำเรื่องของการเงินนะครับการเงินที่มีปัญหาอุปสรรคเป็นหนี้เป็นสินเงินไม่ค่อยเข้าหรือเข้ามือขวาออกมือซ้ายก็ติดหน้าห้องน้ำนะครับจะได้ช่วยเสริมในเรื่องของการเงินให้มีเงินเข้ามาทั้งมือขวาและมือซ้ายให้มีเงินก้อนใหม่ๆเข้ากระเป๋าเข้าบ้านเราจะได้มีเงินไปปลดหนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่เป็นหนี้ใครแล้วนะครับความจนหรือหนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับจุดที่3ก็คือจุดของห้องครัวเรื่องของการงานการงานจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับเราเองมีลูกมีหลานเราก็ติดในบ้านในทุกจุด
ก็เสริมให้ลูกหลานเรามีความเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการเงินไปด้วยนะครับจุดที่4ก็ในเรื่องของนะครับความรักก็ติดที่ห้องนอนนะครับครอบครัวเรานะครับคนภายในบ้านเราก็จะได้มีความรักที่ดีนะครับมีความเขาเรียกว่ามีความรักต่อญาติพี่น้องมีความกตัญญูรู้คุณครับทำแล้วก็เกื้อกูลนะครับเป็นปึกเป็นแผ่นกันจุดที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของนะครับหน้าบ้านแล้วนะครับห้องน้ำแล้วจุดที่2ห้องครัวแล้วจุดที่3นะครับห้องนอนคือจุดที่4นะครับในเรื่องของความรักนะครับจุดที่5ก็คือเสาภายในบ้านนะครับเพื่อเสริมความมั่นคงเสริมรากฐานนะครับในเรื่องของการงานเรื่องของความสำเร็จต่างๆนะครับแต่ถ้ามีเสาหน้าบ้านหรือมีต้นไม้ใหญ่ก็ไปติดที่หน้าบ้านด้วยนะครับเพื่อที่จะนะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะมาปะทะเสากับบ้านเรานะครับก็ฝากไว้กระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็มีท่านที่สั่งไปแล้วมีการเงินเพิ่มมีการงานที่ดีขึ้นมีโชคลาภเข้ามารัวๆเลยก็ให้ท่านผู้ชมติดต่อที่ call center แอดไลน์ไปแล้วก็แจ้งได้เลยครับจะ3บานจะ5บานนะครับ3บานมีโชคเพิ่มขึ้นก็สั่งเพิ่มขึ้นบางคนมีโชคก้อนใหญ่แล้วก็สั่ง5บานเลยไปติดให้ครบทุกจุดนะครับเพราะว่าแต่ละจุดมีความสำคัญพระราหูเชื่อมโยงติดเสร็จก็ช่วงว่างช่วงมีโอกาสก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้ากระจกขอในสิ่งที่เราต้องการขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จเฮงรวยปังสมหวังในสิ่งที่ต้องการนะครับมาต่อกันที่ราศีต่อไปเลยครับราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎนะครับก็จะมีดาวประจำตัวก็คือดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เลข2นะครับก็ตรงกับดาวเจ้าฤกษ์ของวันที่16ธันวาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภูมิปาโลแห่งเลิกเลิกผู้รักษาแผ่นดินฉะนั้นเลข2โดดเด่นนะครับผมเลขลูดผมเข้ามา5งวดยังไม่หลุดเลยงวดนี้ก็นะครับก็ในรัฐบาลไทยผมให้ลูด2เลข2จะเด่นขึ้นมานะครับชาวราศีกรกฎก็จะมีดาวประจำตัวเป็นดาวจันทร์เลข2ฉะนั้นเรามาดูนิดนึงนะครับว่าคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับมีจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะครับเป็นคนที่มีบุคลิกที่อ่อนโยนนะครับเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือผู้อื่นรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณก็ดีนะเป็นคนที่มีสัดส่วนดีเป็นที่ต้องตาต้องใจและดึงดูดใจคนโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะดาวจันทร์นี่นะครับเป็นเรียกว่าทายผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะดูที่ดาวจันทร์กันนะครับเป็นคนที่น่าจะเขาเรียกว่าเป็นเพศแม่เลยนะเลข2ดาวจันทร์เพราะว่ามีความเป็นผู้หญิงสูงมากนะครับแล้วก็ไปดูดาวโคจรกันนะครับราศีจักรเนี่ยดาวจันทร์จะอยู่ที่ราศีมังกรนะครับก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรแต่ว่าพอเราไปดูเนื้อข้างในแล้วไส้ในที่ณวางจักรเนี่ยดาวจันทร์ไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับถ้าอยู่ราศีพฤษภเนี่ยดาวจันทร์ก็จะได้ตำแหน่งมหาอุดอีกเช่นกันผมบอกแล้วนะครับในวันที่16เนี่ยคนที่ได้ตำแหน่งมหาอุดเนี่ยเยอะหลายคนเหมือนกันนะครับจันทร์เป็นมหาอุดเนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของความมีเสน่ห์มีปัญญามีทรัพย์ด้วยนะนอกจากรูปกายเป็นทรัพย์แล้วก็ยังมีทรัพย์สินซะด้วยแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งพาของคนหลายๆคนได้นะครับถ้าเป็นมหาอุดเนี่ยในบ้านเนี่ยคนที่มีดาวจันทร์นะครับเป็นแม่บ้านเนี่ยจะดีเลยจะสบายเลยนะเพราะว่ามีทรัพย์นะครับเยอะนะครับรูปสวยรวยทรัพย์นะของจองเลยนะครับแล้วถ้าเป็นคุณแม่ก็จะเป็นคุณแม่ที่ดีคุณแม่ที่เด่นนะครับเป็นที่รักแก่คนทั่วไปนะครับอายุยืนด้วยนะถ้าเป็นมหาอุดเนี่ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะแม่พูดแต่ผู้หญิงถ้าผู้ชายก็หล่อนะแล้วจะมีบริวารมากด้วยนะครับมีทรัพย์สินมากเหมือนกันแล้วแหละเพราะเป็นมหาอุด
การศึกษาจะสูงถ้ารับราชการก็จะมียศตำแหน่งสูงนะครับเพราะว่าวาสนาดีนะครับมียานพาหนะชอบสะสมรถมีบ้านมีที่ดินนะครับเป็นที่เคารพแล้วก็เป็นที่ที่คนที่ให้ความเกรงใจความนับถือโอ้ดีเหมือนกันนะโอเคราศีกรกฎดีจริงๆเลยใครที่เกิดราศีกรกฎนะครับยกมือขึ้นหน่อยนะครับดาวประจำตัวก็เป็นดาวการเลข2นะไปดูดาวการเงินจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวโชคลาภก็จะเป็นคู่เทพเทวฤทธ์นะครับเป็นพระราหูเต็มองค์เลยนะครับ8กับ9นะครับโชคลาภเป็น8กับ9นะครับก็มาเจาะกันเจาะ21 28 29นะครับ3ตัว289นะครับขอให้แตกแยกมาใครจะแยก28 29 89ด้วยก็ได้นะมันเป็นแค่6คู่เองนะครับว่าเลขมันสวยนะครับก็แล้วงบประมาณของเราละกันนะครับมาต่อด้วยราศีต่อไปราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ราศีสิงห์นะครับก็ดาวจำตัวของชาวราศีสิงห์ก็จะเป็นนะครับเลข1ดาวอาทิตย์นะครับเลข1ดาวอาทิตย์นะครับก็ในเขาเรียกว่าในราศีจักรนะครับดาวอาทิตย์โคจรเข้าที่ราศีพิจิกก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรแต่ว่าไปดูนะครับไส้ข้างในนะครับไส้ข้างในเนี่ยดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ที่ราศีมีนนะครับได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะครับอุจจาวิราชเนี่ยตำแหน่งก็ใกล้เคียงกับตำแหน่งมหาอุดนะครับคือถ้ามหาอุดเป็นเกรด A บวกอุดจาวิราชเนี่ยก็จะเป็น A นี่แหละอีกนิดเดียวจะเป็นมหาอุดฉะนั้นก็เขาเรียกว่าบำเพ็ญเพียรเนี่ยเกือบจะบรรลุแล้วล่ะบรรลุแน่นอนฉะนั้นนะครับศักยภาพกำลังมีแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องกำลังเลยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ดาวที่มีพลังนะครับดาวอาทิตย์นะครับก็เทียบชั้นได้กับมหาอุดนั่นแหละฉะนั้นก็เรามาดูกันว่าคนที่มีดาวอาทิตย์เป็นอุจจาวิราชหรือเป็นมหาอุดเนี่ยนะครับจะโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นคนที่นะครับถ้าทำงานราชการก็แน่นอนครับจะมีหน้าตำแหน่งหน้าที่การงานมียศมีศักดิ์มีเกียรติแต่ว่าถ้าเป็นอาทิตย์เนี่ยส่วนมากจะทายเป็นผู้ชายก่อนนะผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นพ่อดีเด่นเมื่อกี้แม่ดีเด่นไปแล้วดาวจันทร์พ่อดีเด่นแห่งชาติสามีดีเด่นแห่งชาติครับจะเป็นคนที่นะโดดเด่นนะแล้วก็จะเกิดมาจากตระกูลดังนะครับมีการศึกษาดีการศึกษาก็จะเด่นด้วยเพราะว่ามีปัญญาที่ดีความรู้ดีรับราชการบอกไปแล้วนะครับจะโดดเด่นวาสนาดีกว่าญาติญาตินะครับเป็นคนที่ดาวอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาแล้วก็รักเกียรติรักชื่อเสียงแล้วก็มีอำนาจนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยในบ้านปลายมีลูกน้องและบริวารมากนะครับก็อันนี้คือสำหรับชาวที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นผู้นำนั่นแหละนะครับก็มาดูดาวประจำราศีคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งแล้วก็ไปดูดาวการเงินดาวการเงินเป็นคู่มิตรนะคู่โชคลาภใหญ่นะครับคู่78คู่78นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่พลิกแพงแล้วก็คู่ที่จะนำเงินก้อนใหญ่ๆมาให้กับท่านผู้ชมนะครับดาวโชคลาภจะเป็นดาวพุธนะครับจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียการลงทุนผ่านทางโซเชียลจะทำให้ประสบความสำเร็จในงวดนี้วันที่16นี้นะครับก็ไปเจาะนะครับ14 17 18แล้วก็78อีกทีนะครับ14 17 18 78นะครับแล้วก็3ตัวผมให้178กับ478แล้วกันนะครับเพราะว่าสวยทั้งคู่เลยเลือกเอานะครับ178กับ478นะครับก็สำหรับชาวราศีสิงห์ต่อไปนะครับจะเป็นราศีกันนะครับราศีกันก็จะมีดาวพุธเลข4นะครับเป็นดาวประจำตัวไปดูนะครับว่าตอนนี้ดาวพุธก็เป็นอย่างไรบ้างดาวพุธก็โคจรอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับแล้วก็ในไส้ในก็จะได้ตำแหน่งมหาอุดขอโทษ
จะได้ตำแหน่งวรโคตนะครับขอโทษนะครับในไส้ในจะได้ตำแหน่งวรโคตนะครับวรโคตนวางแปลว่าประเสริฐนะครับไร้มลทินสูงส่งและสุดยอดนะครับก็จะเป็นมีพลังนะครับก็เท่ากับมหาอุดแหละนะครับพอๆกันเลยนะครับสำหรับวรโคตแล้วก็เรามาดูกันว่าดาวพุธที่ได้ไปดูบุคลิกก่อนนะครับบุคลิกของคนที่เกิดวันพุธนะครับก็แน่นอนนะก็จะเป็นคนที่มีพุธเด่นก็คือการเจรจาการพูดเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารทำให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนที่ทั้งพูดทั้งคุยมีปฏิภาณไหวพริบมีเหตุมีผลมีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีชาวไหวพริบนะครับแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับเหมาะกับการทำงานด้านของประชามพันธ์การเป็นเซลล์ค้าขายเดินทางไปติดต่อลูกค้าเนี่ยนะครับไปขายของต่างจังหวัดอย่างเงี้ยดีมากหรือนะครับจะเป็นดารานักแสดงนักร้องก็ได้นะเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วใช้การพูดการเอนเตอร์เทนคนดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดาวพุธเป็นวรโคตรระหว่างล่ะนะครับก็จะได้มีความโดดเด่นทางด้านสมองทางด้านสติปัญญาหาเงินด้วยสมองด้วยคำพูดนั่นแหละนะครับการพูดการเจรจาแต่ก่อนจะพูดเนี่ยนะครับไม่ใช่สักแต่พ่นลมออกมาเขาต้องใช้สมองกรองด้วยเพราะเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาดีวาจาดีพูดเป็นนะครับแล้วก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยมรดกเพราะว่าคนวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับด้วยความสามารถตัวเองนะครับวาสนาดีแม้แต่จะเกิดในตระกูลที่ดีแต่ก็นะครับจะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวเองแล้วก็จะเป็นคนที่มีการศึกษาที่ดีเรียนก็เรียนสูงนะครับมีปริญญาโทหรือปริญญาเอกเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ประสบความสำเร็จก็จะมีเกียรติยศชื่อเสียงจะมีสมบัติมากเป็นเศรษฐีเป็นราชาที่ดินนะนะครับแล้วก็อาจจะเปิดกิจการการค้าเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมีบริษัทนะครับหรือบางคนก็อาจจะทำงานเกี่ยวกับการเงินนะครับเป็นนายธนาคารนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวเลยถ้าเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นวรโคตรระหว่างนะครับมาดูนะครับเลขประจำราศีชาวราศีกันเนี่ยจะมีดาวประจำราศีเป็นดาวพุธดาวพุธเลข4นะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของการพูดการสื่อสารเรื่องของการค้าขายออนไลน์ทางด้านโซเชียลการลงทุนวันนี้ก็จะเด่นขึ้นมาดาวการเงินจะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ดาวพระราหูเลข8นะครับดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวจันทร์ก็เด่นนั่งวันนี้นะคู่2442เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นคู่ณเมตตานะครับโดยเฉพาะคู่46ด้วยนะครับค้าขายออนไลน์โดยเฉพาะถ้าค้าขายเรื่องของความสวยความงามถ้าเราทำด้านโซเชียลเราไลฟ์แล้วเรารีวิวพวกเครื่องสำอางความสวยความงามเราก็จะโดดเด่นนะครับ24ก็ถือว่าเรื่องของจะหาเงินเก่งทางด้านของการพูดการค้าขายทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับเจาะออกมาก็จะได้42 46 48นะครับ42 46 48แล้วก็3ตัวนะครับผมให้เลขชุดนาเมตตาแล้วกัน246นะครับให้246เลยนะครับก็ผ่านมา6ราศีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมช่วยสนับสนุนนะครับของมงคลนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยกระจกนะครับพระราหูเรียกทรัพย์เรียกโชคโดยเฉพาะวันที่16ธันวาแนะนำให้เช่าไปนะครับต้องมีพระราหูไปช่วยพลิกนะครับร้ายกลายเป็นดีแล้วก็เสริมนะครับติดไว้จะได้มีโชคยาวไปถึงวันที่30ธันวาแล้วก็17มกราเลยเปิดศักราชเดือนมกรานี้ขอให้นะครับเปิดปฐมฤกษ์นะครับเฮงๆปังๆนะครับต้นปีงวดแรกของปีนะครับเดือนมกรา67ถ้าเรามีโชคเนี่ยเราจะเฮงรวยปังไปทั้งปีเลยนะครับก็ฝากกระจกพระราหูแล้วก็อย่าลืมนะครับจุดเทียนนะครับวันที่1มกราให้ผมเป็นคนนะครับทำพิธีให้นะครับเรียนเล่มแรกก็จะถอนนะครับเรื่องของปัญหาและอุปสรรค
สิ่งที่เราติดขัดวิบากกรรมเรื่องที่สองก็จะเป็นหนุนดวงยกดวงให้เกิดความสำเร็จให้เกิดมั่งมีโชคลาภแล้วก็ให้มีงานมีเงินนะครับเข้ามากันต่อเนื่องนะครับราศีที่7แล้วนะครับมาดูชาวราศีตุลกันต่อเลยนะครับราศีตุลเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับก็ใน16ธันวาคมนี้เลข6เนี่ยโคจรนะครับเข้าราศีตุลเป็นบ้านของตัวคุณเองเป็นเกษตรด้วยฉะนั้นชาวราศีตุลก็มีโอกาสนะครับที่จะมีโชคสูงทีเดียวเพราะว่าเกษตรคือแปลว่าความสำเร็จอุดมสมบูรณ์นะครับร่ำรวยนะครับก็มีโอกาสนะครับสำหรับชาวราศีตุลก็ชาวราศีตุลเนี่ยในเนื้อในเนี่ยในไส้ในเนี่ยก็นะครับนอกจากราศีเป็นเกษตรแล้วข้างในนี่ก็ยังเป็นมหาอุดนะครับก็จะทำให้ท่านที่เกิดราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จสูงเพราะว่าการที่ได้ตำแหน่งของมหาอุดเนี่ยจะมีวาสนาดีทางด้านการเงินนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่นะครับน่าจะนะครับได้โชคลาภสูงในงวดนี้เพราะว่าในตำแหน่งของเมตตามหานิยมเนี่ยได้ตำแหน่งดีด้วยเพราะว่ามี4เป็นดาวการเงินแล้วก็มีเลขดาวที่เลข1เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของโชคลาภ16เนี่ยเป็นคู่ที่นะครับเขาเรียกว่าเสริมกันนะครับมีพลังส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับการรับราชการการประกอบอาชีพก็จะประสบความสำเร็จนะครับมีทรัพย์สินมีเกียรติยศชื่อเสียงดีนะครับสำหรับชาวราศีตุลก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวประจำราศีของชาวราศีตุลก็คือดาวศุกร์เลข6ไปดูดาวการเงินนะครับก็จะมีดาวพุธเลข4นะครับอยู่ด้านตำแหน่งการเงินฉะนั้นเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีเงินเข้ามารัวๆเลยโดยเฉพาะการเรื่องของออนไลน์เรื่องของโซเชียลนะครับแล้วก็จะมีดาวพระราหูด้วยอยู่ในตำแหน่งการเงินโชคลาภก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับเสริมกันดีฉะนั้นก็แนะนำให้ไปจับคู่เลยนะครับ61 64แล้วก็68นะครับพระราหูกับดาวศุกร์คู่68ก็สวยแล้วก็พระอาทิตย์กับดาวศุกร์1661ก็สวย4664คู่เสริมกันคู่นี้เป็นคู่มิตรก็ดีนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับนำเลขที่ถูกโฉลกเนี่ยไปลงทุนในชาวราศีตุล3ตัวนะครับ1 4 6 3ตัว14 6เลขเจาะคือ61 64 68 61 64 68นะครับขอให้ชาวราศีตุลวันนี้มีโชคกันนะครับราศีต่อไปเป็นชาวราศีพิจิกนะครับก็จะมีดาวอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรก็มาดูนะครับว่าดาวในราศีจักรเนี่ยงวดวันที่16ธันวาเนี่ยดาวจรเป็นยังไงบ้างดาวจรได้เกษตรนะครับเข้าราศีพิจิกคือบ้านของตัวเองนะครับก็เหมือนดาวศุกร์ที่เข้าราศีตุลนั่นแหละพอดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าราศีพิจิกเนี่ยก็คือเข้าบ้านตัวเองนะครับเขาเรียกว่าเป็นเกษตราธิบดีฉะนั้นคุณก็จะมั่งมีนะครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็ร่ำรวยนะครับพอเราไปดูเนื้อในไส้ในณวังจากดาวอังคารก็ได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับท่านก็จะมีความสำเร็จนะครับในเรื่องของดาวอังคารก็จะทำให้มีวาสนาดีนะครับบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์แล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภบ้านปลายนะครับคุณก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะครับที่ดินมีโอกาสเป็นเจ้าของเรื่องของการทำกิจการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของถ้าเกิดคุณจะเปิดเต็นท์รถหรือจะค้าขายยานพาหนะเรื่องรถเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับเพราะว่าคุณก็มีความขยันถ้ารับราชการทหารตำรวจก็ดีนะเพราะหน่วยก้านก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ไปดูนะครับ
ดาวประจำชาวราศีพิจิกนะครับดาวประจำตัวก็คือดาวอังคารเลข3ดาวการเงินก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1กับดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวการเงินถือว่าเป็นดาวที่มีพลังนะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครู1กับ5เป็นคู่วิชาการคู่ส่งเสริมคู่มิตรนะครับดาวการเงินไปแล้วมาดูดาวโชคลาภดาวพุธเรื่องโซเชียลมีเดียดาวพระราหูเรื่องโชคลาภนะครับเทพแห่งโชคลาภ4กับ8นะครับเลขเจาะนะครับ31 34 35แล้วก็38นะครับ3ตัวผมให้158 158นะครับสำหรับชาวราศีพิจิกครับไปดูชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูก็มีดาวประจำราศีคือดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพฤหัสบดีเลข5ในเมื่อวันที่16ธันวาคมนี้นะครับในดาวจรเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษได้ตำแหน่งราโชคราชาโชคนะครับดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคโชคระดับราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองทำอะไรก็ดูง่ายดายไปหมดนะครับทำอะไรก็มันดูสบายสบายดูแล้วมันสำเร็จง่ายๆนะครับถ้าเรื่องโชคโชคก็จะมาแบบง่ายๆแล้วก็จะมาแบบก้อนใหญ่ๆระดับราชาทีเดียวนะครับไปดูนะครับไส้ในเนื้อในนะครับไส้ในเนื้อใน5อยู่ที่นะครับราศีกรกฎโอ้โหได้ตำแหน่งมหาอุดอุดเยอะจริงๆนะงวดนี้เลข5มีพลังสุดๆเลยนะชาวราศีธนูเพราะว่าคุณได้นะครับตำแหน่งราชาโชคที่ราศีจักรแล้วนวางจักรคุณยังได้ตำแหน่งมหาอุดอีกนะครับก็ไปดูนิดนึงว่าตำแหน่งมหาอุดของคนเกิดนะครับมันพฤหัสจะเป็นยังไงถ้าเป็นมหาอุดเนี่ยคุณก็จะมีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นคนที่มีความซื่อตรงรักความยุติธรรมมีการศึกษาที่สูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขยันสนใจศึกษาหาความรู้นะครับบางคนบางนี้ชอบเรียนนะนะครับมีปริญญาหลายใบนะบางคนนะครับเป็นคนที่มีศีลธรรมประจำใจนะครับที่สำคัญเนี่ย5เป็นมหาอุดเนี่ยจะเป็นคนที่มีวาสนาดีนะครับแล้วก็จะมีทรัพย์สมบัติเยอะในบ้านปลายชีวิตโดยเฉพาะพวกรถยนต์เนี่ยนะครับจะมีหลายคันนะครับน่าจะชอบสะสมรถนะครับจะมีข้าทาสบริวารลูกน้องเยอะทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ชอบสะสมอสังหาริมทรัพย์พวกที่ดินเนี่ยอาจจะไปซื้อเก็บไว้นะครับแต่ถ้ารับราชการก็จะเป็นระดับนะครับหัวหน้าระดับผู้บริหารบางคนเป็นถึงปลัดกระทรวงอธิบดีเลยนะถ้าไปเล่นไปถ้าเล่นการเมืองก็ไม่ใช่เป็นแค่ส.ส.แน่มีโอกาสเป็นถึงรัฐมนตรีนะถ้ามี5เป็นมหาอุดดังนั้นดีมากเลยอันนี้เรามาพูดถึงเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้โชคระดับราชาแล้วกันนะครับคนพฤหัสเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีความเมตตากรุณานะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจดีนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ชอบเรียนรู้ชอบศึกษาชอบพัฒนาตัวเองรักความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่หลักวิชาการครับเป็นคนที่ชอบพูดจาเป็นอะไรที่ชอบสอนชอบให้ความรู้คนนะครับนั้นเหมาะแก่เป็นที่ศึกษานะครับคนอื่นนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่านับถือโอเคนะครับเรามาดูเลขประจำราศีธนูกันเลขประจำตัวของชาวราศีธนูก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวการเงินนะครับก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวพระราหูเลข8แล้วก็ดาวโชคลาภจะเป็นดาวศุกร์เลข6โอ้เลขดีทุกหมายเลขเลยนะให้คุณไปจับที่52 56 58เลขเจาะนะ52 56 58นะครับแล้วก็เลข3ตัวนะครับ5 6 8 5 6 8นะครับ
5 6 8ก็ครบแล้วนะครับ9ราศีนะครับอีก3ราศีสุดท้ายแล้วนะครับเลขเด่นประจำราศีงวดวันที่16ธันวาคมนี้ราศีที่10นะครับราศีมังกรนะครับราศีมังกรก็จะมีดาวเสาร์เลข7นะครับเป็นดาวนะครับประจำราศีนะครับก็ไปดูดาวจรในจักรราศีงวดวันที่16ธันวาคมกันก่อนนะครับดาวเสาร์ก็จะอยู่ที่ราศีกุมนะครับก็บ้านของพระราหูนะครับแล้วก็เป็นบ้านตัวเองสมัยก่อนด้วยนะเมื่อก่อนนั้นดาวเสาร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีกุมเหมือนกันก็บางคนอาจารย์บางท่านก็ใช้เป็น7-8เลยชาวราศีกุมก็จะมีนะครับมีดาวประจำราศีคือทั้งดาวเสาร์แล้วก็ดาวพระราหูนะครับก็ในเมื่อวันที่16ธันวาคมดาวเสาร์ก็โคจรมาอยู่ที่ราศีกุมไม่ได้ตำแหน่งอะไรพิเศษแต่ไปดูไส้ในแล้วเนี่ยบอกแล้วว่างวด16ธันวาคมนี้นะครับมีมหาอุดหลายดวงมากนะดาวเสาร์ในไส้ในเนี่ยไปนะครับโคจรอยู่ที่ราศีตุลถ้าดาวเสาร์อยู่ที่ราศีตุลเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับก็จะทำอะไรก็จะดีนะก็จะมีพลังนะครับเจ้าชะตาจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับสูงเด่นสูงค่านะครับแล้วก็ถ้าในตำแหน่งของถ้าดาวเสาร์โคจรมาราศีตุลเนี่ยก็จะมีเขาเรียกเป็นเลขเสาร์เนี่ยคือหลักฐานที่มั่นคงจะมีหลักฐานที่มั่นคงแล้วก็จะเป็นคนที่มั่งมีนะครับในเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับมีที่ดินแปลงใหญ่มีที่ดินแปลงเล็กๆเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าคุณนะครับชอบสะสมที่ดินก็คือมาถูกทางแล้วมีบ้านหลายหลังนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีฐานะดีมีรถหลายคันนะครับมีการศึกษาดีรับราชการก็ดีจะได้เป็นใหญ่เป็นโตถ้ารับราชการเป็นทหารตำรวจก็ยิ่งดีนะเพราะว่าจะได้ก้าวหน้าในที่การงานถ้ามีเสาเป็นมหาอุดเนี่ยถือว่านะครับจะมีศักยภาพทีเดียวนะครับในเรื่องของนะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะเพราะว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลรักความยุติธรรมตรงไปตรงมานะครับเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครครบแล้วก็ครบได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรก็จะพูดให้เคลียร์นะเพราะว่าไม่ชอบเก็บนะครับเพื่อที่จะเป็นให้มันค้างคาใจกันนะครับคนวันเสาร์นี่ก็จะเป็นคนที่แข็งสักนิดนึงนะครับจะลั้นด้วยเพราะว่าจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะครับแต่เป็นคนที่ชอบเหลือช่วยเหลือผู้อื่นฉะนั้นก็จะเป็นคนชอบทำงานจิตอาสานะครับแล้วก็ทำอะไรก็จะมีน้ำใจกับเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องจะไม่เอาเปรียบคนแล้วก็เป็นคนที่ชอบอาสานะครับทำงานให้เพื่อนทำงานให้กับสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่คบหาสมาคมของคนที่พบเห็นทั่วไปนะครับก็มาดูเลขประจำราศีของเลขเด่นประจำราศีสำหรับราศีมังกรนะครับเลขประจำตัวเลขประจำราศีมังกรได้แก่เลข7นะครับดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็ดาวการเงินดีมากเลยนะเป็นคู่มิตรกันเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับเลขโชคลาภก็จะเป็นดาวอังคารกับดาวพุธเลข3กับเลข4นะครับเลข3ได้มหาอุดเลข4ได้วรโคตรฉะนั้นชาวราศีมังกรก็นะครับมีดาวการเงินเป็นคู่มิตรใหญ่แล้วเนี่ยยังได้โชคลาภเป็นมหาอุดและวรโคตรอีก 3-4 ฉะนั้นผมว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่น่าจะได้เฮนะชาวมังกรนะครับและชาวราศีมังกรเจาะนะครับ 7-3 7-4 7-8 3 ตัวนะครับ3 ตัว 3 7 8
378นะครับก็ไปดูราศีต่อไปเลยนะครับชาวราศีกุมนะครับชาวราศีกุมก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวประจำตัวนะครับจะเป็นดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเลข8นะครับดาวพระราหูเลข8ก็ในราศีจักรพระราหูก็เพิ่งย้ายมาวันที่17ตุลานะอยู่ในบ้านของราศีมีนนะครับอยู่ในบ้านของราศีมีนแล้วก็ในไส้ในนะครับในไส้ในพระราหูก็ได้ตำแหน่งวรโคตรนะครับก็ประเสริฐไร้มลทินนะสุดยอดเลยนะจะมีพลังสูงขึ้นมาเทียบเท่ามหาอุดเลยนะครับพระราหูนี่เป็นเทพแห่งโชคลาภด้วยฉะนั้นเลข8เด่นขึ้นมาเลยนะครับเลข8เลข8เนี่ยก็คือชาวพุธกลางคืนนะครับถ้าเกิดเป็นมหาอุดเนี่ยก็จะดีเด่นทางด้านถึงถ้าเป็นนายทุนนะเป็นนายทุนทำงานสีเทาหรือว่าจะไปขายเหล้าขายเบียร์ไปเปิดร้านขายของส่งก็ได้นะยี่ปัวซาปัวนะรุ่งเลยนะนะครับวาสนาของคนที่ราศีกุมเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของกิจการร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับมีการศึกษาสูงใจบุญสุนทานนะครับเป็นคนใจนักเลงใจใหญ่ใจโตนะครับโอนไวนะครับเหมือนป๋าเลยนะโอนไวนะครับนะก็เป็นคนที่ใจปั้มแล้วก็ชอบนะครับทำบุญสุนทานแล้วก็บริจาคนู่นนี่นั่นก็ต้องมาบอกคนชาวราศีกุมนี่แหละนะครับก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบนะครับทำอะไรที่ไม่อยู่กับที่บางทีก็ทำอะไรก็ทำอะไรสองสามอย่างควบคู่กันไปนะทำอย่างเดียวไม่เป็นแล้วก็ชอบศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็รักเพื่อนรักฝูงนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบนะลงทุนนะอาจจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะครับก็ว่ากันไปนะสำหรับชาวราศีกุมนะครับก็เลขประจำตัวก็จะเป็นเลข8พระราหูนะครับดาวการเงินก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวเสาร์เลข7มาอีกแล้ว7 8แล้วก็ดาวโชคลาภจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ราชาโชคโอ้ราศีกุมก็ไม่น้อยหน้าชาวราศีมังกรนะมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็ดาวการเงิน1กับ7ดาวโชคลาภเป็นเลข5เอามาจับกันนะครับ81 85 87นะครับ81 85 87แล้วก็3ตัวแตกนะครับ7 85 7 85นะครับมาถึงราศีสุดท้ายแล้วราศีมีนนะครับก็ฝากชาวราศีมีนด้วยนะสุดท้ายแต่ว่าพลังเลขของคุณไม่ได้บวยนะเป็นพลังเลขที่เด่นอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสจะมีโชคในงวดวันที่16ธันวาเลยนะเพราะว่าดาวจำตัวของคุณเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับได้ตำแหน่งราชาโชคเลข5ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยไปอยู่กับเลขอะไรแล้วเนี่ยไปอยู่กับดาวดวงไหนแล้วเนี่ยจะทำให้ดาวดวงนั้นมีความสำเร็จนะครับถึงดาวดวงนั้นจะอยู่ในตำแหน่งเสียแต่จะช่วยประคับประคองให้ร้ายกลายเป็นดีนะครับชีวิตไม่มีตกอับนะครับชะตาชีวิตไม่มีตกอับนะถึงเวลาแล้วพระรหัสก็จะเสริมให้คุณลุกถ้าคุณล้มคุณก็จะลุกขึ้นเดินได้ถ้าคุณแย่คุณก็จะสำเร็จแล้วก็ดีขึ้นมาได้นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับก็เนื้อนอกนะครับจากราศีในงวดวันที่16โคจรไปอยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคโชคระดับราชาโชคก้อนใหญ่ๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองในเนื้อในเนี่ยโคจรไปที่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับถ้าพฤหัสเป็นมหาอุดเนี่ยนะครับก็มี
โอกาสนะครับที่จะมีนะครับหน้าที่การงานดีนะเป็นระดับผู้นำเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมั่งมีเงินทองและทรัพย์สมบัติจะมีข้าทาสบริวารมีที่ดินมีรถยนต์มีที่ดินแล้วก็มีความรู้สูงมีเครือญาติเยอะนะเพราะว่าพอมีฐานะดีก็จะมีบริวารมีญาติให้ดูแลมากมายนะครับถ้าเป็นดาวพฤหัสบดีเป็นมหาอุดก็จะนะครับมั่งมีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมั่งมีในเรื่องของทรัพย์สมบัติแล้วยังได้ตำแหน่งราชาโชคก็จะเป็นคนที่มีโชคนะครับเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับก็คนเกิดวันพฤหัสนี่ก็จะเป็นคนที่นะครับรักสงบมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นคนที่มีหลักเกณฑ์มีเหตุมีผลชอบสั่งชอบสอนนะครับชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองมีข้อเสียคือเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปนะบางครั้งก็ไม่ค่อยฟังใครเหมือนกันแต่ก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตรักความยุติธรรมนะครับแล้วก็มีความขัวคิดนะครับที่รักความก้าวหน้าก็เลยจะทำให้ในบ้านปลายเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับไปดูตัวเลขของชาวราศีมีนว่ามีเลขเด่นอะไรนะครับงวดวันที่16ธันวาเลขประจำตัวเลขประจำราศีของชาวราศีมีนคือเลข5ดาวการเงินจะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวจันทร์กับดาวเสาร์อ้าวคู่ดาวราศีมีนนี่ผมบอกแล้วไม่บวยนะโชคลาภไม่ได้อยู่บวยเลยติดท็อป5เลยนะเพราะว่ามี5เป็นราชาโชคและเป็นมหาอุดมี8เป็นการเงินมี2ดาวเจ้าเลิกเป็นโชคลาภมี7ซึ่งก็เป็นมหาอุดเป็นโชคลาภฉะนั้นมีโอกาสเต็มๆเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็เจาะนะครับ52 57 58นะครับเลขเจาะ52 57 58 3ตัวนะครับ2 57กับ2 58นะครับเลขสวยมากเลยนะครับเลือกเอานะครับชอบคู่ไหน3ตัว2 57กับ2 58ครบแล้วนะครับเลขเด่นสำหรับคนทั้ง12ราศีงวดประจำวันที่16ธันวานะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเช่ากระจกนะครับสนับสนุนผมด้วยแล้วก็ใจจริงอ่ะนอกจากสนับสนุนผมแล้วผมอยากให้นะครับตัวช่วยดีๆครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพมา8ปีทำงานด้านนี้เนี่ยผมบูชามาโดยตลอดนะครับให้ท่านแนะนำไปติดบ้านบูชาเพื่อดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคลุงเหลือเรื่องการเงินและเรื่องอื่นๆที่นะครับเราไปติดภายในบ้านเพราะว่าทุกจุดทุกเรื่องมีความสำคัญนะครับเราจะดีเรื่องอื่นและบางเรื่องเสียเนี่ยมันก็กระทบกันไปหมดฉะนั้นก็ให้กระจกพระราหูนะครับไปช่วยปกปักคุ้มครองแล้วก็ดึงดูดนะครับเรื่องของสิ่งดีๆเป็นพลังเป็นแรงดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับทุกวันก่อนออกจากบ้านก็นะครับตั้งจิตบอกกระจกนะครับบอกพ่อพระราหูว่าเราจะไปทำงานจะไปติดต่อลูกค้าหรือเราจะไปขึ้นลงขึ้นศาลไปว่าความนะครับก็ขอให้ชนะก็ขอให้เจ้าหนี้นะครับเมตตานะครับอรุ่มอร่วยยืดเวลาหรือว่าเราจะไปนะครับไปทำงานไกลๆก็ขอให้เดินทางปลอดภัยถ้าจะเสี่ยงโชคก็ขอให้มีโชคก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับอยู่บ้านนะครับก็อยู่หน้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำก็ตั้งจิตบอกว่าขอให้เรามีเงินเข้ามามีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาให้เรามีเงินเข้ามาอย่าได้ขาดมืออย่าได้นะครับมีอุปสรรคปัญหาขอให้เงินที่รอคอยคนที่ยืมไปหรือคนที่นะครับเขาจะคือเราก็ขอให้คืนตรงเวลาเราถ้าเราจะไปพูดเรื่องการเงินกับผู้ใหญ่ก็ขอให้ผู้ใหญ่เมตตาได้เงินเข้ามานะครับก็ติดที่ห้องทำงานก็ขอให้งานเรามั่นคงเจริญรุ่งเรืองความรักก็ขอให้สมหวังให้มีความรักดีๆความรักเราก็ขอให้ราบรื่นนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าติดในบ้านก็ขอให้นะครับเป็นคู่
นะครับ78ที่มีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงนะครับอย่าลืมนะครับวันที่1มกราผมก็จัดงานไหว้ครูนะครับใครที่จะนะครับช่วยค่าไหว้ครูในเรื่องของบายสีของไหว้นะครับแต่ผมจะมีจุดเทียนนะครับเป็นเทียนคู่เสริมชะตาในปี67ให้กับทุกท่านนะครับท่านที่สนใจก็ฝากนะครับชื่อวันเดือนปีเกิดส่งมาที่ call center ผมจะเขียนที่เทียนนะครับแล้วก็จะนำไปจุดให้เทียนแท่งแรกก็เพื่อที่จะถอนสิ่งที่ไม่ดีที่มันติดขัดอยู่ในตัวคุณออกก่อนอีกแท่งก็จะเป็นการยกดวงคุณให้ขึ้นมาไอ้ที่ติดขัดไอ้ที่มันไม่ก้าวหน้ามันไม่เดินไปข้างหน้าทีเนี่ยยกดวงคุณขึ้นมาเพื่อจะหนุนดวงเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จนะครับตลอดปี2567สนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับก็ไปฟังนะครับข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงพยายามพันอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็นะครับมาพบกับผมช่วงสุดท้ายที่ผมอาจจะเน้นสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้ผมมีงานบุญนะครับงานที่เป็นมงคลมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับเป็นบ้านของลูกศิษย์นะครับก็จะจัดพิธีใหญ่เลยไหว้ครูจุดเทียนชัยนะครับไหว้ครูบาอาจารย์นะครับครูฤาษีนะครับองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับองค์พ่อพระราหูนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในประลัมพิธีใหญ่แล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ผมจะจุดเทียนนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับเป็นพิธีโบราณนะครับด้วยนะครับการที่หลายๆท่านอยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่สำเร็จอะไรที่ติดขัดก็ขอให้นะครับมันก็ไปกับปีเก่าๆที่ผ่านมาปีใหม่ๆก็ขอให้เกิดสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ดีๆนะครับหลายท่านก็อาจจะไปนะครับปฏิบัติธรรมไหว้นะฮะพระกันนะครับข้ามปีกันนะครับไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกิดสิ่งที่ดีๆดีนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยส่วนผมเองนะครับวันที่1มกราผมก็จัดงานไหว้ครูช่วงค่ำนะครับตั้งแต่18ในการเคลื่อนไปผมก็จะมีพิธีจุดเทียนนะครับถอนดวงนะครับยกดวงหนุนดวงนะครับก็เป็นพิธีโบราณเทียนแท่งแรกก็จะเป็นจุดเพื่อนะครับถอนดวงสิ่งที่นะครับมันเป็นพลังลบสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นความติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสิ่งร้ายๆสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเราอาจจะทำให้มีนะครับบุคคลที่จะต้องนะครับไม่ได้เกิดมาหรือนะครับสูญเสียชีวิตไปด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันก็ติดอยู่ในวิบากกรรมของตัวเราหรือบางคนก็ไปสัญญิงสัญญาไปขอพรไปสาบานแล้วก็ไม่ได้ไปแก้คำสาบานนะครับไว้เราก็อาจจะติดขัดปัญหาทำอะไรมันก็ยังไม่มีความสำเร็จการจุดเทียนนะครับแท่งแรกก็เพื่อจะถอนสิ่งที่เราติดขัดสิ่งที่เราเคยทำไว้นะครับให้มันหลุดนะครับให้มันมาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็จุดเทียนแท่งที่สองเพื่อที่จะยกในสิ่งที่นะครับเรารอคอยในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันจะเป็นความสำเร็จนะครับก็คือจะหนุนจะเสริมจะส่งให้มันมีนะครับในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักสุขภาพต่างๆให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ2567ตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปชีวิตเราก็จะได้โชติช่วงชัดชวาลมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดเทียนให้ท่านทั้ง2แท่งนะครับเป็นการถอนเป็นการยกแล้วก็เป็นการหนุนให้ครับก็ผมไหว้พิธีปกติทำงานไหว้ครูก็มีสมาชิกนะครับร่วมบุญค่าบายสี
ะครับเป็นค่าครูค่าของไหว้ของคาวหวานผลไม้มงคลนะครับค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆก็แล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับที่จะมีจิตศรัทธามีความเมตตาสนับสนุนอุบาจารย์นะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้แต่ถ้าจะร่วมจุดนะครับเทียนนะครับสืบชะตาหนุนดวงนะครับก็เสริมชะตาในปี2567ก็2คู่แล้วก็ค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีค่าครูแล้วก็ค่าทำพิธีนะครับค่าของไหว้ต่างๆเนี่ย599 บาทนะครับก็สามารถแจ้งที่ call center ได้ในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยนะครับก็ผมมีหินนะครับเป็นหินคริสตัลผมก็ทำมา2เส้นเส้นหนึ่งผมก็จะไว้ที่บ้านนะครับที่หิ้งพระของผมซึ่งมีครูบาอาจารย์พระปางนาคปกมีหลวงพ่อพระราหูมีพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพเพื่อที่เราจะได้เป็นสื่อไว้เวลาผมไหว้นะครับทุกวันพระทุกวันเกิดแล้วก็ทุกวันพุธกลางคืนที่ผมไหว้พระราหูเนี่ยผมก็ได้จะเชื่อมต่อขอโชคลาภการเงินความสำเร็จให้กับท่านอีกเส้นนึงที่ทำมาคู่กันเนี่ยผมจะส่งให้ท่านไปสวมใส่เพื่อเสริมนะครับดวงเวลาจะทำอะไรท่านก็จะได้สำเร็จในทุกๆด้านนะผมทำขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งผมขอเก็บไว้ที่ไว้ที่หิ้งพระนะครับครูบาอาจารย์ของผมอีกเส้นหนึ่งผมจะส่งให้คุณนะครับก็เส้นปกติเนี่ยอีกเนี่ยผมจะขายเส้นละ999นะครับแต่ว่าผมก็นะครับขอเชิญชวนท่านร่วมไหว้ครูแล้วก็จุดเทียนเสริมชะตานะครับมีค่าครูค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยจะมีค่าครู999แล้วผมก็จะส่งสร้อยนะครับเป็นสร้อยนะครับคู่บารมีของเราเนี่ยไปให้ท่านสวมใส่1เส้นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ2แบบแบบแรกก็คือให้ผมจุดเทียนคู่ให้นะครับเสริมชะตาปี67 500นะครับ99บาทส่วนนะครับชุดที่2แบบที่2ก็คือนะครับ999นะครับก็จะผมก็จะมีสร้อยนะครับคู่บุญของคุณเนี่ยส่งกลับมาให้คุณ1เส้นก็สะดวกแบบไหนก็เลือกนะครับแบบที่1หรือแบบที่2ก็แจ้งที่ call center ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าแบบที่2ก็ต้องส่งนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยผมจะได้ส่งสร้อยกลับไปให้สร้อยที่ผ่านพิธีแล้วแล้วก็ผมขอเก็บไว้เส้นนึงส่งให้คุณไปนะครับบูชา1เส้นนะครับผมจะติดต่อ call center นะครับแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกเช่ากระจกไปแล้วมีโชคมีลาภกันนะครับสำหรับตัวเลขรายวันรัฐบาลงวดที่แล้วหลายท่านก็นะครับสั่งไปเพิ่มเพราะว่าลูด7เข้านะครับ97ชาวราศีเมษก็ถูก3ตัวตรงเลยก็สั่งหินกันไปเป็นจำนวนมากนะครับสั่งกระจกเพิ่มกันไปเป็นจำนวนมากกระจกพระราหูนะครับเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็5แผ่นนะครับติดที่หน้าบ้าน1แผ่นดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะครับแล้วก็ยังช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเวลาลมเพลมพัดเข้ามานะครับพระราหูก็ช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านเราไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านเรานะครับท่านเป็นยักษ์ที่ใจดีแล้วก็มีบารมีสูงนะครับสิ่งไหนไม่ดีท่านก็จะปกป้องคุ้มครองให้นะครับในเรื่องของโชคลาภท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภท่านก็จะช่วยดึงทรัพย์ดึงโชคมาให้บ้านเราแล้วก็ตัวเรานะครับแล้วก็จุดที่2ก็ติดที่หน้าห้องน้ำเรื่องของการเงินนะครับการเงินที่มีปัญหาอุปสรรคเป็นหนี้เป็นสินเงินไม่ค่อยเข้าหรือเข้ามือขวาออกมือซ้ายก็ติดหน้าห้องน้ำนะครับจะได้ช่วยเสริมในเรื่องของการเงินให้มีเงินเข้ามาทั้งมือขวาและมือซ้ายให้มีเงินก้อนใหม่ๆเข้ากระเป๋าเข้าบ้านเราจะได้มีเงินไปปลดหนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่เป็นหนี้ใครแล้วนะครับความจนหรือหนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับจุดที่3ก็คือจุดของห้องครัวเรื่องของการงานการงานจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับเราเองมีลูกมีหลานเราก็ติดในบ้านในทุกจุดก็เสริมให้ลูกหลานเรามีความเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการเงินไปด้วยนะครับจุดที่4ก็ในเรื่องของนะครับความรักก็ติดที่ห้องนอนนะครับครอบครัวเรา
นะครับคนภายในบ้านเราก็จะได้มีความรักที่ดีนะครับมีความเขาเรียกว่ามีความรักต่อญาติพี่น้องมีความกตัญญูรู้คุณครับทำแล้วก็เกื้อกูลนะครับเป็นปึกเป็นแผ่นกันจุดที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของนะครับหน้าบ้านแล้วนะครับห้องน้ำแล้วจุดที่2ห้องครัวแล้วจุดที่3นะครับห้องนอนคือจุดที่4นะครับในเรื่องของความรักนะครับจุดที่5ก็คือเสาภายในบ้านนะครับเพื่อเสริมความมั่นคงเสริมรากฐานนะครับในเรื่องของการงานเรื่องของความสำเร็จต่างๆนะครับแต่ถ้ามีเสาหน้าบ้านหรือมีต้นไม้ใหญ่ก็ไปติดที่หน้าบ้านด้วยนะครับเพื่อที่จะนะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะมาปะทะเสากับบ้านเรานะครับก็ฝากไว้กระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็มีท่านที่สั่งไปแล้วมีการเงินเพิ่มมีการงานที่ดีขึ้นมีโชคลาภเข้ามารัวๆเลยก็ให้ท่านผู้ชมติดต่อที่ call center แอดไลน์ไปแล้วก็แจ้งได้เลยครับจะ3บานจะ5บานนะครับ3บานมีโชคเพิ่มขึ้นก็สั่งเพิ่มขึ้นบางคนมีโชคก้อนใหญ่แล้วก็สั่ง5บานเลยไปติดให้ครบทุกจุดนะครับเพราะว่าแต่ละจุดมีความสำคัญพระราหูเชื่อมโยงติดเสร็จก็ช่วงว่างช่วงมีโอกาสก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้ากระจกขอในสิ่งที่เราต้องการขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จเฮงรวยปังสมหวังในสิ่งที่ต้องการนะครับกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปเลขเด่นนะครับของคนทั้ง12ราศีก็ครบไปแล้วผมอยากจะฝากเลขนำโชคจากราศีงวด16ธันวานี้นะครับเน้นเลข2นะครับเพราะว่าเลขดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยเข้ามา5งวดติดแล้วนะครับก็งวดที่แล้วให้7ก็เข้า97นะครับงวดก่อนให้9ก็เข้า90นะครับแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นให้3ก็เข้า63นะครับแล้วก็งวดก่อนนั้นให้6ก็เข้า66นะครับแล้วก็อีกงวดหนึ่งให้2ก็เข้า12นะครับงวดนี้ก็ให้2เด่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเลขดับด้วยอย่าให้ติดตามนิดนึงเลขดับเนี่ยงวดที่แล้วผมให้ดับ3กับ6นะครับงวดวันที่1ธันวาให้ดับ3กับ6งวดวันที่16พฤศจิกาก็ให้ดับ3กับ6ให้เหมือนกันเลยเพราะว่าไปตกตำแหน่งนิดกับปะนิดแปลว่าด้อยค่านะครับคุณค่าที่มีอยู่เนี่ยมันเหือดแห้งเหือดหายไปปะก็คือนะครับก็คือสิ่งที่มันไร้คุณค่านะครับมันหมดพลังลงไปฉะนั้นพอเลขที่มันค่ามันโดนตัดทอนลดลงไปเนี่ยเราก็เลยถอดออกไปกลายเป็นเลขดับนะครับงวดนี้มีเลขดับเป็น0กับ9นะครับก็อย่าให้ท่านผู้ชมนะครับลองเอาเลขดับไปพิจารณานะครับคำว่าดับหมายถึงว่าเลขที่มีพลังน้อยมีพลังอ่อนโอกาสที่จะไม่ออกมีความเป็นไปได้สูงมากๆฉะนั้นเราควรจะเก็บเงินนำเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนเลขที่มีพลังมากกว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องมีการบริหารจัดการที่เราจะวางแผนในการลงทุนว่าเลขไหนมีพลังเลขไหนมีโอกาสถูกเลขไหนไม่มีโอกาสถูกถ้าเราไม่มีการวางแผนเราลงทุนแบบสเปะสปะลงทุนแบบหวานไปเรื่อยเนี่ยบางทีโอกาสที่เราจะขาดทุนก็มีสูงนะครับฉะนั้นเลขดับ2ตัวเนี่ย0กับ9เนี่ยเราแตกมาได้เนี่ยมันจะได้ทั้งหมด38ชุดด้วยกันถ้าเราไม่ลงทุนใน38ชุดเนี่ยเอา38ชุดเอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนเลขเด่นตัวอื่นเนี่ยเราก็จะเซฟไปได้เยอะที่สำคัญถ้า0กับ8ไม่มาเนี่ยเราตัดเลขที่ไม่ออกไปเนี่ยทำให้เรามีโอกาสถูกเยอะขึ้นเพราะเลขที่เหลือก็คือเราต้องไปเลือกเลขในกลุ่มที่เหลือซึ่งจะเหลือแค่อีก62คู่แค่นั้นเองนั้นฝากไว้ด้วยนะครับเลขดับนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับนอกจากคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลเลขดับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมติดตามชมเลขนะครับจากราศีรายวันด้วยตอนนี้เลขเข้าทุกวันเลยนะครับเลขดาวเจ้าฤกษ์นี่แหละเลขดาวการเงินแล้วก็เลขโชคลาภนี่แหละเลขดาวที่มีพลังนะครับทั้ง4ดวงนี้
ผมเลือกมาเด่นๆให้2ดวงแล้วก็เอาไปจับคู่เป็นเลขเจาะด้วยแล้วก็เลขลูดด้วยบางทีนะครับเข้า3ตัวแตกบางทีถูกทั้งบนทั้งล่างได้2เด้งนะครับบางวันเนี่ยเข้าทั้ง5ฮานอยนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาดฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP แล้วก็ไปต่อด้วยฮะลาวพัฒนาด้วยซ้ำนะบางทีเข้า7เด้งถึง9เด้งเลย7เด้ง9เด้งเป็นยังไงก็ลองติดตามฟังทุกเช้าแล้วก็สามารถสมัครเข้ากลุ่มได้นะติดต่อ call center เรามีกลุ่ม VIP นะครับที่จะวางยามลงทุนให้นะครับก็คือช่วงไหนที่เหมาะลงทุนช่วงไหนที่จะงดการลงทุนหรือว่าลงทุนน้อยหน่อยช่วงไหนควรเน้นลงทุนเยอะหน่อยนะครับมีหนักมีเบานะครับก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่มไลน์ได้นะครับก็กลุ่มไลน์ก็จะมีทั้งกลุ่ม VIP เลขรายวันและ VIP เลขรัฐบาลนะผมก็จะทำผังแล้วก็จะส่งคำชี้แนะคำเสนอแนะเรื่องของเทคนิคในการลงทุนเข้าไปให้ทุกวันนะครับในแต่ละรอบหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นมีตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยบางคนถ้าลงทั้งวันก็คงไม่ไหวก็ต้องมีวิธีการแยกแยะกันกองคัดกองการลงทุนนะครับก็ฝากไว้ติดตามได้ทุกวันนะครับเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับกดติดตามเนี่ยมันก็จะมีกระดิ่งระฆังขึ้นมากดไปแล้วก็กดซ้ำอีกทีเวลามีคลิปใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเราก็จะไม่พลาดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปผมนะครับทุกๆคลิปเลยฝากติดตามอาจารย์ทุกๆท่านที่อยู่ในช่อง Immediate Channel Asia ด้วยก็ขออวยพรให้งวดวันที่16ธันวาคมนี้ทุกท่านมีโชคมีรายได้นะครับมีรางวัลถูกรางวัลกันเยอะๆรางวัลใหญ่ๆเลยจะได้มีเงินไปเที่ยวสิ้นเดือนสิ้นปีนี้กันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีรอยยิ้มมีโชคมีลาภกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ